โอ้ยมีเต็มเลยเห็นไหมมันคลานออกมาจากดงสาหร่ายเนี่ยเต็มไปหมดเลยอีกลับมาพบกับนุ่นนันเปเร่อีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ประตูหัวเมืองเชียงใหม่หรือประตูช้างเผือกนั่นเองพอได้ลองเข้ามาเดินอยู่ใกล้ๆแล้วมันรู้สึกยิ่งใหญ่มากไปเห็นไหมนี่คือประตูเมืองของเชียงใหม่ทางทิศเหนือนะโอเคก็คือประตูช้างเผือกนั่นเองเห็นไหมสวยมากเลยเรามาทำไมกันตรงนี้เหรอก็จากคลิปที่แล้วเนาะที่เราส่องไปในหูก็ทำให้เกิดการสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดในแหล่งน้ำล่ะมันจะมีอะไรอยู่ไหมจากคำกล่าวที่ว่าน้ำคือชีวิตก็เลยนึกถึงคูเมืองเนาะที่มีน้ำอยู่ล้อมรอบเมืองเชียงใหม่เลยว่าน้ำในคูเมืองจะมีอะไรอยู่บ้างเดี๋ยวเราลองตักตัวอย่างน้ำไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์กันนะโอเคและนี่ก็คือสภาพของแหล่งน้ำนะเข้าใจมีแบบมีปลาอยู่เนาะมีเป็นน้ำที่มีปลาอาศัยได้ยาวไปนู่นเลยเป็นน้ำที่ถูกกักขังเอาไว้เนาะไม่ได้ไหลตามธรรมชาติมีแสงแดดส่องตลอดทั้งวันมีน้ำพุเพิ่มออกซิเจนให้น้ำดังนั้นน้ำไม่น่าจะเน่าเนาะแต่น้ำก็ยังถูกขังอยู่เป็นล็อกเป็นล็อกอยู่ดีก็จะมีประตูน้ำเชื่อมต่อในแต่ละคลองอยู่ก็จะมีการไหลของน้ำผ่านไปผ่านมาโอเคแล้วมาดูปลากันมีปลาหมอปลาตะเพียนนี่ก็คือกำแพงเมืองยาวไปถึงโน่นโน่นคือดอยสุเทพเลยและตรงภาพนี้ก็จะมีตลาดโต้รุ่งให้มานั่งทานข้าวเย็นจนถึงดึกๆเลยนะเราไปตักน้ำกันเราก็ได้ตัวอย่างน้ำมาเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรากลับไปส่องกันดูที่บ้านเลยว่าจะมีอะไรอยู่ในน้ำบ้างเรากลับมาถึงบ้านเนาะเราตั้งกล้องจุลทรรศน์ไว้อย่างนี้แล้วก็มีแผ่นสไลด์นะเราก็มาเอาตัวอย่างน้ำที่เราไปเก็บมาใส่ไว้ในแผ่นสไลด์เลยโอเคนะแล้วก็ได้หยดน้ำหนึ่งหยดบนสไลด์อย่างนี้เนาะแล้วก็เอาฝาปิดฝาสไลด์ปิดเลยเราก็มาส่องกันเลยอันนี้ก็คงเป็นเศษตะไคร่น้ำสาหร่ายอะไรพวกนี้เนาะเห็นไหมมีอะไรดิ้นๆอยู่ลองซูมเข้าไปนะนี่เห็นไหมเห็นพวกสัตว์เซลล์เดียวเนาะว่ายเต็มเลยหมุนหมุนหมุนเนี่ยเห็นไหมลองแน่แน่ตรงระหว่างเลข5ถึงเลข6อุ้ยนี่อะไรมันดิ้นได้นี่เห็นไหมเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยมันเหมือนนอนเลยแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นสาหร่ายเป็นพืชให้พวกมันเกาะอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวซูมเข้าไปใกล้กว่านี้อีกนิดอันนี้กำลังขยายสูงสุดที่กล้องเราทำได้แล้วนะโอ้ยดูสิโอ้ยยิ่งใกล้ยิ่งเห็นเยอะเลยนะมีตัวอะไรบ้างโอ้ยนี่คือแบบเหมือนมันคือสาหร่ายแน่ๆเลยเนี่ยเห็นไหมเป็นสาหร่ายเพราะมันมีสีเขียวเนาะคลอโรฟิลล์โอเคแต่ว่าไอ้แท่งๆเนี่ยคืออะไรนี่เฮ้ยมันเคลื่อนที่ได้ด้วยเหรอดูสิมันเหมือนนอนเลยอ่ะอุ้ยมันเป็นหนอนหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมเหมือนมันเคลื่อนที่อยู่เห็นไหมคือเราซูมได้เยอะสุดเท่านี้แล้วซูมอีกไม่ได้แล้วอุ้ยมีเต็มเลยเห็นไหมมันคลานออกมาจากดงสาหร่ายเนี่ยเต็มไปหมดเลยอี
มันคือตัวอะไรถ้าเกิดใครรู้คำตอบลองโพสต์ใต้คลิปได้นะครับอันนี้คือน้ำจากคูเมืองเนาะก็จะมีพวกที่ลอยอยู่ในน้ำว่ายไปว่ายมาด้วยแต่ก็สุ่มเจอได้อยู่แต่ถ้าเกิดตามที่เป็นขอบเป็นสาหร่ายอย่างเงี้ยก็จะเจออะไรพวกเนี้ยหนอนอย่างงี้ด้วยเนี่ยอุ้ยตัวยาวมากเลยอันนี้แล้วนี่อะไรรากสาหร่ายเหรอเอ๊ะไอ้เขียวๆที่เป็นใบๆอย่างงี้มันคืออะไรกันเป็นใบสาหร่ายหรือว่ามันเป็นไข่ของหนอนนะแล้วไอ้จุดพวกนี้มันคืออะไรเศษอะไรใต้น้ำเหรอเดี๋ยวเราซูมออกมาหน่อยเพื่อที่จะได้เจออะไรหลายๆอย่างเต็มไปหมดก็จะมีพวกตัวเล็กๆว่ายไปว่ายมามีไม่กี่อย่างเนาะที่เห็นก็มีแค่ก้อนตะไคร่น้ำแล้วก็พวกตัวเล็กๆกลมๆวิ่งเงี้ยว่ายไปว่ายมาแล้วก็พวกหนอนอะไรพวกนี้เนาะอันนี้ก็คือน้ำตอนวันสงกรานต์ที่เอามาสาดกันรอบคูเมืองเนาะก็ไม่แปลกเลยว่าทำไมรู้สึกคันๆหลังจากโดนแล้วเนาะมันอาจจะมีตัวพวกนี้วิ่งอยู่ก็ได้แต่มันถ้าเกิดมันเข้าไปในร่างกายเรามันจะเป็นอะไรไหมโอเคฮะงั้นวันนี้เราเอาไว้แค่นี้ก่อนก็ได้นะครับไว้คลิปหน้าเราจะไปส่องอะไรหรือไปเที่ยวที่ไหนลองคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับสำหรับวันสงกรานต์ในครั้งหน้าท่านอยากจะมาเล่นน้ำที่คูเมืองเชียงใหม่หรือไม่ลองเอาไปตัดสินใจกันเอาเองนะครับบ๊ายบายขอขอบคุณที่รับฟังจนจบด้วยนะครับและท้ายที่สุดนี้หากพบว่าคลิปของเรามีประโยชน์กรุณากดแชร์ให้โลกได้รับรู้และอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปของเราได้ก่อนใครและคอมเมนต์ได้ก่อนเพื่อนขอบคุณครับบ๊ายบายทองแดง